ไปอยู่เมืองนอกเมืองหน้าเป็น10ปีอายุกับ45ปีแล้วในชีวิตมีอย่างแน่มีอย่างเป็นชินเป็นอาราบอเป็นคำถามที่เพิ่นอยากหูบางคนเพิ่นอยากรู้นะอันดับแรกนะเล่นสมมติตอบเล่นกับอายุ45ปีแล้วนะเพิ่นอยากหูว่าเล่นมีอย่างแน่ไปถึงไปอยู่เมืองนอกเมืองหน้าตั้ง10กว่าปีไปเหตุงานเหตุการณ์ย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยนะมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะสิ่งที่มีตอนนี้ตอนลินอายุ45ปีคือลินมีมารยาทนะครับกับมีมารยาทที่บ่ได้ไปสอไปถามชีวิตผู้ใดเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะฮะเกี่ยวกับอยากฮู้ว่าผู้ใดมีอีหยังมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินมีอีหยังมีวิลล่ามีอีหยังแล้วบ่อย่างกับคือกับบ่ได้ไปสอรอเสแลกับคือรู้สึกว่าตัวเองมีมารยาทตรงนี้ว่าบ่ได้ไปอยากฮู้ว่าเจ้าอายุ45ปีแล้วบ่จะมีบ้านแล้วบ่จะมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วบ่เนื้อที่จักไรราคาจักล้านเป็นวิลล่าหรือว่าเป็นบ้านเดียวหรือเจ้ามีรถจะคาดไม่อย่างก็คือมีมารยาทตรงนี้ว่าบ่ได้ไปถามเพิ่นนะคะคือกับบ่รู้ว่าคนที่ถามนะคนที่อยากฮู้เพิ่นอายุเท่าใดนะคะถ้าเพิ่นอายุประมาณนี้นะคะถ้าเพิ่นอายุประมาณนี้หรือเฒ่ากว่านี้ถ้าเพิ่นบ่มีมารยาทตรงนี้ลิ้นก็ว่ามันแย่อยู่นะคะคนอายุ45สมควรที่จะมีมารยาทเพราะว่าอายุประมาณนี้แล้วมันก็คุณชื่อว่าเป็นแม่คนแล้วนะเป็นแม่คนเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเป็นวัยที่แบบสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วอะรุ่นเนี้ยเป็นวัยที่แบบเป็นรักเป็นฐานไปแล้วอะนะมันน่าจะมีตรงนี้แหละนะถ้าคนอายุประมาณนี้นะต่อไปกับชิงติลินมี่คือลินมี่ประสบการณ์นะฮะจากชีวิตในต่างประเทศมันสอนให้ลินอดทนขยันนะฮะแล้วก็รู้จักขวนขวายรู้จักไขว่คว้ารู้จักกระตือรือร้นในการทํามาหากินแล้วก็เอาตัวรอดนั่นแหละลินก็ได้ตรงนี้มาลิ้นถึงกลับมาอยู่เมืองไทยโดยที่ลิ้นบ่ได้เดือดร้อนเพราะจำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกตลอดไปจนรอดจนถึงเงินเกษียณนะลิ้นสามารถกลับมาได้ในอายุแค่40กว่าโดยบ่ได้งอเงินเกษียณเงินอย่างก็คือกลับมาก็คือทำมาหากินธรรมดาทั่วไปถามว่ารายได้นะฮะจากต่างประเทศกับรายได้ที่ลิ้นหาได้อยู่เมืองไทยเนี่ยถามว่ามันแตกต่างกันบ่มันก็แตกต่างนะฮะอันดับแรกสิ่งที่มันแตกต่างคือสวัสดิการยอมรับว่าตรงนี้อยู่ต่างประเทศสวัสดิการเขาดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าภาษีเขาแพงเขาก็เลยจัดสรรสวัสดิการพวกนี้มันได้ดีกว่าเมืองไทยอยู่แล้วอย่างเมืองไทยเฮาคือภาษีมันก็น้อยเนาะภาษีมันก็บ่ได้หลายมันก็บ่สามารถพัฒนาได้คือประเทศเขานะแต่ว่าถามว่ารายได้หลังจากที่หักค่าครองชีพแพงๆอยู่ต่างประเทศออกแล้วเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกับเล่นจีเล่นหาได้อยู่เมืองไทยเนี่ยว่าต่างกันเยอะเลยนะคะเล่นบอกเลยว่าไม่ต่างกันเยอะเลยนะคะเพราะว่าอยู่เมืองไทยมันบอกเล่นเฮ็ดงานอยู่เฮ็ดลิ้นเฮ็ดงานอยู่บ้านลิ้นเฮ็ดงานออนไลน์มันบอกบ้านมันก็เป็นบ้านเฮาบ้านก็บ่ได้เซานะคะข้าวก็บ่ได้ซื้อหน้าเฮาก็มีเฮ็ดคือหน้าเล่นก็มีข้าวกินมีข้าวเต็มเราอยู่แล้วเฮาก็แต่ละเดือนสิ้นเดือนมาหาเงินได้เฮาก็เสียแค่ค่าไฟแต่การค่าอีหยังค่านวดลดค่าอย่างเฮาโยโย่แงแงป่านนั่นมันก็คือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะอยู่ต่างประเทศหาได้เยอะก็จริงแต่ว่าค่าของชีพก็สูงมากจริงๆนะคะคือเอามาเปรียบเทียบกันแล้วก็คือแตกต่างกันนิดเดียวนะคะบางเดือนลิ้นอยู่เมืองไทยลิ้นได้หลายกว่าเห็นงานอยู่ต่างประเทศอีกแต่ว่าคืออย่างที่ลิ้นบอกเลยแหละอยู่ต่างประเทศมันสวัสดิการเขาดีกว่าสำหรับเองนะคะแต่ว่าในความที่ลิ้นมีเครื่องมือทำมาหากินอยู่ที่เมืองไทยเนาะลิ้นก็เลือกที่จะกลับมาอยู่เมืองไทยเลือกเอาความสบายใจเลือกเอาความพอใจของเฮาดีกว่าได้มาอยู่กับครอบครัวได้มาอยู่ในพื้นที่ของเฮาได้มาเป็นอิสระในการทำงานบ่ได้เป็นลูกจ้างไผนะคะไก่พ่อไก่แม่ซ้ำนี่ก็คือพอใจแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่ลิ้นมีนะคะแต่ลิ้นซึ่งสิลิ้นได้อีกอย่างหนึ่งคือลิ้นได้รู้ว่าอยู่ใส่ก็แล้วแต่มันก็บ่คืออยู่บ้านเฮามันก็บ่สุขใจคืออยู่บ้านเฮาโดยเฉพาะเมืองไทยบ้านเฮาบ้านของลิ้นนะอันนี้คนอื่นลิ้นบ่รู้นะแต่ว่าในส่วนตัวของลิ้นแล้วลิ้นว่าลิ้นบ้านของลิ้นน่ะพื้นที่ของลิ้นน่ะมันเป็นพื้นที่ที่มีความสุขที่สุดสำหรับลิ้นแล้วต่างประเทศบางคนอาจจะมองว่ามันดูเจริญแหละมันดูสวยงามนะมันดูแบบพัฒนามันบ่ดักแต่ว่าคนเฮาน่ะอันเวลาถ้าไปอยู่แบบต่างชาติต่างวัฒนธรรมแต่ก็เฮาอยู่แบบบ่มีความสุขมันไม่เหมาะสำหรับเราจังซี่อยู่แบบฝืนๆอยู่ไปวันๆน่ะถึงประเทศมันจะพัฒนาแค่ไหนถึงจะมันสวัสดิการมันจะดีแค่ไหนถึงมันจะสวยงามแค่ไหนถ้าเราไม่สบายใจถ้าเราไม่ชอบถ้ามันไม่เหมาะกับเราถ้าเราไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นมันก็จังใดมันก็มีบ่มีความสุขหลังจากที่ลิ้นไปอยู่ต่างประเทศลิ้นถึงรู้แล้วว่าจังใดก็สู่บ้านเฮาบ่ได้นะตั้งแต่สมัยก่อนบ่ท่านได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศลิ้นก็คิดว่าเอออยู่ต่างประเทศมันจะดีนะเพราะว่าเรามองว่าเอ้ยประเทศเขาสวยเพราะว่าเขาเคยเบิ่งหนังฝรั่งเบิ่งหยังใช่มั้ยประเทศเขาสวยพัฒนาอีหยังจังซี่มันบ่ล่ะ
แล้วก็บ่อยากอยู่บ้านเจ้าของอยากไปอยู่ต่างประเทศโน่นนั่นนี่พอไปแล้วไปอยู่โดนๆแล้วก็คือนั่นล่ะดิ้นได้จิตสำนึกที่ดีจิตสำนึกรักบ้านเกิดของตัวเองนะเล่นตั้งแต่ไปอยู่ป่าต่างประเทศเล่นรู้เลยว่าอยู่ใสก็แล้วแต่บ่จังได๋ก็บ่คืออยู่บ้านเจ้าของนี่แหละคือสิ่งที่เล่นได้ไอ้เรื่องทรัพย์สินเงินทองว่าเล่นได้อีหยังแน่อีหยังแน่นี่ถ้าคนที่ติดตามนะฮะถ้าคนที่เป็น FC แฟนเพจของเล่นในเพจอีลีเนี่ยก็คือบ่จําเป็นต้องสาธยายหรอกว่าลิ้นมีหยังแน่เพราะทุกคนก็รู้ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าลิ้นก็มีซ้ํานี่ล่ะลิ้นก็มีซ้ําพ่อมีพ่อกินนะฮะตามภาษาของลิ้นน่ะเพราะว่าลิ้นก็เป็นคนที่มีภาระมีพ่อมีแม่มีลูกมันบ่ล่ะก็เป็นคนที่หาเลี้ยงครอบครัวมีลูกมีภาระลิ้นก็บ่สามารถทําตัวหรูหราฟูฟ้าก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะลิ้นก็เป็นธรรมดานะลิ้นก็บ่ได้มีอีหยังมากมายลิ้นก็มีซ้ํานี่นะฮะลิ้นก็มีชีวิตที่ชิวๆไปมือๆนึงสำนั่นเองนะคะ